แม่น้ำหนึ่งเข้าเป้างวดนี้สองตัวตรงลั่นหยุดจุดทูบสามงวดขอล่าถือศีลเจ็ดวัน ร้องกีดเลยแม่น้ำหนึ่งพรีรดาธนาโชติจินดาหรือหวยแม่น้ำหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ได้ให้แนวทางเลขเด็ด97แต่เข้าเต็มๆเลขท้ายสองตัวตรงงวดนี้เพียงแค่สลับเลข9779เรียกได้ว่ากลับมาแล้วกับแม่น้ำหนึ่งพรีรดาธนาโชติจินดาหรือเจ้าแม่ใบหวยแน่แนวทางเลขเด็ดเข้าเป้าฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้1กันยา2564ซึ่งเลขเด็ดที่แม่น้ำหนึ่งให้มาก่อนหน้านี้คือ

ซึ่งเป็นเพียงการสลับเลขก็เข้าเป้าเต็มๆกับเลขท้าย2ตัวตรงงวดนี้79ล่าสุดหลังออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วแม่น้ำหนึ่งไลฟ์สดสารผ่าน Facebook แม่น้ำหนึ่งน้ำหนึ่งพร้อมแคปชั่นกรี๊ด79แฟนขับคอหวยและนักเสี่ยงโชคต่างพากันเข้าไปแสดงความยินดีพร้อมประโยคเด็ดศรัทธาพารวยงวดนี้ปังจริงๆแล้วล่าสุดยังได้โพสต์ผ่าน Facebook แม่น้ำหนน้ำหนึ่งระบุว่าของดจุดทุ สามงวดนะคะจะไปถือศีลเจ็ดวันขอโทษคนที่ตามและคนที่ให้กำลังใจมาตลอดด้วยนะคะแต่หนึ่งขอพรปู่ไว้แบบนี้ลั่นวาจาไว้แล้วก็จะทำให้ได้คนที่ถูกคนค้นที่ได้ก็ขอดีใจด้วยใครที่ไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะคะงวดที่หยุดนี้ฟาดกันให้หนักๆเลยค่ะใครปังเอาลอตเตอรี่มาโชว์ทีนะคะศรัทธาพารวยสีม่วงเรียกทรัพย์บารมีปู่อนันต์นาคราช